รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการสุรศักดิ์ห่วงนักเรียนเยาวชนเล่นพนันบ่อนสุขภาพแย่ช่วงการแข่งขันบ่อนยูโรกำชับผู้บริหารโรงเรียนสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดยึดมาตรการ3ปโดยเน้นย้ำตามหลักมาตรการ3ปป้องกันปลูกฝังปราบปรามเพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันออนไลน์ปลูกฝังคุณลักษณะการต่อต้านการเล่นพนันออนไลน์และปราบปรามไม่ให้มีการเล่นพนันออนไลน์ในนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ผลอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบการเสพติดการพนันทุกชนิดและทุกรูปแบบขอให้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อขอรับคำปรึกษาเพื่อส่งตัวรับการบำบัดรักษาต่อไป